Ich sag, komm, ruf einmal. ซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการทำแบบเป็นโขดหินกันก่อนนะครับคือเดี๋ยวผมจะโชว์แบบไว้ต้นคลิปเรียบร้อยนะเห็นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันจะเป็นแบบว่าเป็นคน3คนนะก็คือมีพ่อแม่และเด็กนะคือถ้าเกิดว่าเกิดดราม่าขึ้นจริงๆเนี่ยผมตอบได้คำเดียวมันคืองานศิลปะนะแต่ว่าคือมันไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วแหละฮะผมว่านะงานนี้อย่างแรกผมจะเอาฟอยล์มาอย่าลืมกินยาต้านนะมึงโอเคอย่างแรกผมจะเอาฟอยล์มาเนี่ยมาทำแบบเป็นที่หลอกแล้วจะใส่พวกปูนปลาสเตอร์นะจอดลงไปรอแห้งนะมันก็จะแบบเป็นเนี่ยมันจะเป็นรอยเบาๆตามนี้นะแล้วค่อยซอๆออกมันก็จะกลายเป็นโขดหินนะโอเคตากล้องมึงนอกเรื่องแล้วอ่ะตากล้องโอ้โหนี่กูเปิดดังโอ้อยู่ได้รู้หมดเลยแหละนี่ครับก็หนุ่มสิงคโปร์เขาออกกำลังกายแบบ One Punch Man นะเป็นเวลา30วันโชว์ให้เห็นความแตกต่างนะระหว่างวันแรกกับวันสุดท้ายนะครับเกเราทำการปูนปัตเตอร์ทุกอย่างมาใส่นี้หมดมันแสบมือนะถ้าน้องๆหนูๆทำคนเดียวก็ไม่ควรพยายามแบบอย่าเอาแบบไปดมอย่าไปดูดนะฮะใส่ให้มันเป็นตัวอย่างเยาวชนเดี๋ยวผมใส่ให้ครับผมนะนะครับในการทำงานที่ดีนั้นเราจะต้องคิดถึงสุขภาพเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราควรจะใส่หน้ากากควรจะใส่หน้ากากกับตัวเองเพื่อป้องกันระบบใส่เพื่อป้องกันระบบทางเดินประมาณนี้แหละประมาณนี้มันต้องเอาด้านล่างใส่ไปอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะทำการหย่อนไปอย่างนี้นะหย่อนไปเป็นเหมือนแบบว่าแม่พิมพ์นะฮะแม่พิมพ์เดี๋ยวค่อยๆช่วยกันเอาลูกน็อตไปเอาแก้วอะไรแล้วเราไว้ไงครับมึงเอียงให้หมดแบบให้ท่วมๆแล้วก็วางไว้พื้นนี้เลยวางไว้แบบมึงไปเรียงตรงนู้นแหละไปเรียงในห้องนี้แหละแล้วนึงมันไม่นอนเหรอวะน็อตเอาถุงไปปูๆเยอะๆดิกัดล็อกไปด้วยอ่ะแล้วเราก็ไหลๆมันนะฮะให้มันไปทั่วๆเราอยากให้มันเป็นแบบก้อนๆตอนนี้นะครับโขดหินที่เราต้องการก็กำลังเป็นลูกเป็นร่างแล้วยังนะยังครับยังมึงจะขัดกูทำไมเหมือนห่อหมกนะครับวางแช่ไว้เลยนี่ฮะนี่ครับอันนี้ก็เสร็จแล้วรอแห้งครับแค่นี้เลยนี่นะมีผู้ช่วยจากกลุ่มอื่นครับนี่กลุ่มอะไรครับกลุ่มงานคุณทำอะไรฮะอันนี้ทำเป็นอย่างอื่นนะครับอันแน่ชอบเล่นเครื่องเหรอตอนนี้เราก็ได้ไปทั้งหมดห้าอันเลยอีกาเฮียมึงอยากเรียกว่าโปะอันนี้เลยเอ้า
หรืออีก1นาทีครับ1นาทีครับคุณต้องเตรียมจัดจานแล้วนะคะครับครับเชฟพอคุณใครขี้อย่างนี้จะสั่งมันเละแล้วนะอันนี้อันท้ายแล้ววะนี่ๆแล้วอันใหญ่หายไปไหนแล้ววะไม่อันใหญ่เราต้องผสมอีกอ๋อแยกไว้ยังครับเชฟผมจะรีบครับเชฟว้าวพี่ขนมอะไรกันครับอันนี้จะเป็นส่วนที่เราแบบว่าเตรียมไว้หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการแบบว่าแกะแง่ออกมามันก็จะเป็นรูปแบบเชิงโขดหินนะฮะสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยไม่ดีดีเนี่ยโอเคหลังจากที่เราทำการเอาปูนพลาสเตอร์นะไปทำการหล่อดังที่เราถ่ายไว้ให้ดูนะก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาโฟมมาทำเป็นฐานเป็นรองพื้นแล้วก็ทำแบบเป็นโครงคร่าวๆเป็นแบบนี่ผมนี่อันนี้คือแบบร่างคร่าวๆที่ผมเขียนไว้เราก็จะตัดโฟมต่อกันเป็นชั้นๆเป็นภูเขานะครับตามนี้เลยเนี่ยอันนี้ก็ฐานเราจะเอาโฟมทุกอย่างมาติดตั้งในนี้ให้หมดก่อนนะประเด็นคือตอนนี้ผู้ช่วยเราตาย2ตลอด2ในห้องนั้นแล้วตาย2แล้วตะล่อมตะล่อมนะแล้วเราจะเอาออกนอกห้องไหนเราติดต้องเอียงใช้มือนะพอดีพี่ใช้ได้เพราะว่าพี่โตแล้วใช่แล้วเลยนะอย่าใช้มืออย่าใช้มือทางที่ดีทุกอย่างอย่าใช้มือดีกว่าพอดีพี่ง่วงแล้วแล้วอุปกรณ์ไม่ครบก็เลยใช้มือใช้ได้แหละแต่จะใช้แค่นั้นแหละสวัสดีเพื่อนที่น่ารักไม่รู้เลยนะครับผมวันนี้นะฮะที่อยู่กับแตนกายนะครับวันนี้นะฮะแล้วเจอพี่เด็กของผมนะไอจูนนะฮะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะก็จ้างไอจูนมาหั่นโฟมเล่นๆนะฮะพอดีบ้านเหลือตังค์เยอะนะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ไปอันตับช่องไอจูนแล้วก็มาตับช่องขนมจีจีนะฮะแค่นั้นแหละรับรองว่าคอนเทนต์ดีกว่าทุกอย่างอ่ะแค่นั้นแหละตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับพี่จูนคุณเห็นไหมคุณทำอะไรครับเอ้าทำไมพูดอย่างนี้ครับเอ้าคุณอัดอยู่เหรอตอนนี้นะครับเราก็ทำการตัดโฟมอยู่นี่นะตอนนี้เราก็คือมีฐานเป็นโฟมแล้วนี่ผมกำลังจะขึ้นรูปเป็นเป็นเหมือนอย่างนี้ฮะนี่นะเป็นไต่ขึ้นมาปู่ครับพ่อปู่ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็คือถ้าต้องทำแค่นี้แบบตลอดเวลาเป็นไงครับเราอยู่ที่คอนโดแห่งนี้คอนโดไม่สุดอ่ะไม่ได้สินะเ
ไอ้สัตว์ห้องกูไปมาสวัสดีครับตอนนี้นะฮะ DIY ได้สำเร็จกันแล้วครับมาดูใกล้ๆครับนี่นะครับนี่นะครับมันง่ายอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะแบบมันจะเรียบมากครับมันจะเรียบแบบอย่างนี้เลยครับตอนนี้นะเราก็เอาโฟมทุกอย่างมาเรียงรายเป็นชั้นภูเขาตามที่เราวางแบบไว้ตามนี้เลยมีทั้งหมดหลายชั้นเลยแล้วเดี๋ยวผมจะทำการใช้ DIY ที่คุณกายเขาได้ผลิตขึ้นมาไว้แล้วเอาไปให้มันแบบว่าจากที่มันแบบให้มันเป็นสันๆให้มันเนียนขึ้นนะให้มันแบบว่าเป็นแบบว่าไอเชิงเขาแล้วเราก็จะใช้ตัวที่เราหล่อไว้นะฮะพอเราแกะออกมามันจะเป็นอย่างนี้นะมันก็จะเป็นเหมือนเชิงเขาเลยเป็นหินนะครับแล้วเราก็มาทำการมาติดกาวแปะเข้าไปในนี้อีกทีติดแล้วก็มันก็จะมีรอยแยกต่างๆไปหมดเราก็จะใช้ตัวสีโป๊ะนะสีโป๊ะใช้เกียงเกี่ยเรียบนะประมาณนี้เลยแล้วมาดูกันว่าทุกอย่างจะเป็นยังไงสิ้นทุกอย่างแล้วของอะไรครับที่ตัดโฟมสภาพก็จะวางแหวกสิ่งเดียวที่เราจะทำได้ในตอนนี้คือสร้างบ้านทำอะไรครับทำโฟมไอ้อะไรนะที่ตัดโฟมมาร์กอะไรหรอวะโอ้ยเยี่ยมมาร์ก4แล้วอันเนี้ยเฮ้ยกายแต่รุ่นไม่ร้อนเดี๋ยวว่าฐานนี้มันฐานเสียวะครับอันนี้เรามาอยู่ในขั้นตอนที่ผมจะใช้ปูนบัตเตอร์แบบหนืดนะฮะในการฉาบพวกนี้มันก็คือพวกโขดหินนะนี่มันก็คือแบบไอ้เนี่ยที่เราหล่อกันไว้นะฮะด้วยไอ้แผ่นไอ้อะไรอะหรือฟอยล์แล้วเรามาหาบัตชินเลยแล้วค่อยติดเป็นเนินเขานะครับตอนนี้ที่ผมลวดลัดมาทำตอนนี้เพราะว่าเครื่อง DIY ของกายนะที่เขาทำคือมันเจ๊งพังบ่อน้ำก็เลยยังไม่เสร็จผมก็เลยไปทำในขั้นตอนอื่นก่อนขั้นตอนนี้ก็ง่ายๆนะเหมือนฉาบปูนเอ๊ะเหมือนแบบว่าทำเนี่ยเหมือนเอาหนืดๆนะนี่มาแปะเป็นครีมยิ่งเยอะยิ่งติดนะครับนี่เสร็จแล้วปุ๊บเราก็แตะไปตามชั้นนะฮะกดลงไปนี่มันก็จะอยู่เลยมันจะแต่มันจะมีร่องที่แบบว่ามันแบบว่าตามไอ้อะไรซอกที่แบบระหว่างฟูดมาสเตอร์กับโฟมนะเราก็จะใช้ไม้ติมหรือแปรงอะไรก็ได้ฮะอุดมันอุดมันไปมันก็จะมองไม่เห็นแหละมันก็จะเนียนเรียบเลยด้านบนเนี่ยเอาไหลลงมาเลยคุมด้านนอกเข้ามาผมไหลง่ายไปเยอะเลยThank you.
เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP ที่2นี้นะฮะก็เสร็จไปแล้วนะฮะสำหรับการวางภูเขาเป็นโครงคร่าวๆนะครับแล้วก็มีการทำโมเดลบ้านนิดหน่อยนะฮะซึ่ง EP หน้านะก็เป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับผมก็อย่าลืมติดตามกดแชร์ Subscribe แล้วก็แจ้งเตือนกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมEP หน้านะฮะก็เป็นบทสรุปของงานไฟนอลนี้แล้วนะฮะว่าจะเป็นยังไงกันนะฮะโอเคก็รอติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนครับสวัสดีครับ